ฮัลโหลขอกราบสวัสดีเพื่อนๆชาวเซเว่นไนท์ทุกคนด้วยนะครับผมก็คลิปในวันนี้ผมเราก็มาอยู่กับการรีวิวตัวละครใหม่ตัวหนึ่งของผมคราวนี้เนี่ยแน่นอนว่าก่อนหน้านี้เรารีวิวลิโป้ไปแล้วนะเดี๋ยวๆคราวนี้เราจะมารีวิวลิโป้แล้วก็ตาเฉียวเมื่อในกรณีที่อยู่ด้วยกันจะเกิดเป็นเมตาใหม่หรือเปล่าอย่างที่รู้กันว่าสัปดาห์นี้มีอัปเดตอเวกมา2ตัวผมเพราะฉะนั้นเนี่ยสกิลของตาเฉียวเนี่ยจากการที่ผมไปดูมาเนี่ย ความสามารถของมันเนี่ยใกล้เคียงกับทาง S มากเพราะว่ามีบัฟที่ลดพลังป้องกันแล้วก็ต้านการโดนสับเปลี่ยนฟอร์เมชันนะแล้วก็สกิลส่วนใหญ่เนี่ยค่อนข้างถึงกว่า S นะเพราะว่าได้บัฟที่เป็นเขาเรียกว่านะเมื่อโดนความเสียหาย1ครั้งจะไม่เกิน 20% เลือดทำให้ความรู้สึกของผมเนี่ยมันถึกกว่า S ระดับนึงแล้วก็ตนเองเนี่ยได้บัฟว่องไวด้วยบัฟว่องไวคืออะไรบัฟว่องไวก็คือเมื่อโดนความเสียหายที่เป็นหลายฮิตใช่มั้ยเราจะโดนเพียงแค่ฮิตเดียวเท่านั้นทำให้ตัวตาเชียนตายยากกว่า S เกือบ 2-3 เท่าด้วยกันนะจากความรู้สึกที่ผมแบบเจอมานะ แน่นอนว่าถ้าเกิดว่าคนจะใช้ตาเฉียวถ้าเกิดว่าเราไม่ตั้งเป็นสายป้องกันหรือว่าอะไรก็ตามเนี่ยเราอาจจะต้องทำสปีดให้มันสูงนิดนึงอย่างเช่นในภาพนี้นะก็กดรูบี้มาเลยสักนิดนึงก็ได้ผมโดยผมจะกดแค่เอาเป็นเขาเรียกว่านะสายสปีดมาก่อนแล้วกันเพราะผมจะเทสเป็นการใช้งานระดับตั้งต้นนะเผื่อแบบคนเล่นใหม่เนี่ยที่อยากจะเล่นเนี่ยอยากจะรู้ว่าเฮ้ยทำตาเฉียวหรือว่าจะทำเอสตัวไหนจะคุ้มกว่ากันนะผมประมาณนี้นะก็ถือว่าเป็นการเปรียบเทียบให้ดูนะแต่ในมุมมองของผมตัวเฉียวกับเอสเนี่ยถ้าเกิดว่าใครที่เป็นผู้เล่นใหม่จริงๆอ่ะแบบว่าเพิ่งเริ่มเล่นมาไม่นานเนี่ยผมแนะนำว่าให้ทำเอสก่อนนะเพราะว่าค่อนข้างที่จะใช้เอเนกประสงค์ได้มากกว่าแต่ใครที่คิดว่าเอสของแน่นแล้วเนี่ยแล้วมีทรัพยากรในการทำเยอะเนี่ยผมก็แนะนำว่าให้ทำตาเฉียวอีกตัวนึงนะเพราะตาเฉียวเนี่ยโดยรวมแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าในปริมาณของที่เท่ากันไอเทมเท่ากันหรืออะไรจะต่างๆที่เท่ากันเนี่ยไม่ว่าจะการตีโบกหรือการอเวกเนี่ยตาเฉียวจะมีประสิทธิภาพมากกว่า S นิดนึงในการลง PVP นะนิดนึงนะย้ำอีกทีว่ามันนิดนึงจริงนะมาดูทีมที่ผมจะลงกันบ้างดีกว่าผมก็ตอนนี้ก็ยังอยู่ประมาณสัก 3-4 ก็ถือว่าอยู่เทสในระดับปานกลางสำหรับผู้เล่นที่เป็นเขาเรียกว่าระดับแบบเริ่มเล่นใหม่ถึงปานกลางแล้วกันนะสำหรับระดับ 3-4 เพราะว่าบางทีเนี่ยผมไปเทสระดับที่สูงมากเกินไปแล้วใช่ไหมมันรู้สึกว่าคนเล่นใหม่เนี่ยมันอาจจะยังแบบเข้าไม่ถึงอะไรประมาณนี้แล้วกันนะผมก็จะลดระดับให้อยู่ในระดับปานกลางมาหน่อยเผื่อผู้เล่นใหม่เนี่ยประกอบการตัดสินใจในการเล่นด้วยนะว่าจะทำแล้วคุ้มหรือเปล่านะตัวแรกครับผมใช้ลิปโป้ตอนนี้เขานิยมใส่เป็น2จุดอ่อนกันนะณปัจจุบันนี้นะที่เห็นท็อป10เขาใส่นะก็เลยใส่มากครับผมใส่2จุดอ่อนสาเหตุที่ใส่2จุดอ่อนได้เพราะว่าเราจะตั้งให้ลิโป้เนี่ยเป็นตัวแทนป้องกันนะมันก็เลยไม่นับสปีดในการคำนวณด้วยนะตัวแทนป้องกันผมจะใช้ลิโป้ตัวแทนโจมตีผมจะใช้เป็นไลอันแต่บางคนก็อาจจะเปลี่ยนไลอันเนี่ยเปลี่ยนเป็นแฟดก็ได้นะเอาเป็นว่าตามความเหมาะสมของแต่ละคนนะแต่ที่สำคัญก็คือทีมที่จะใช้ลิโป้จำเป็นจะต้องมีตัวละครที่เป็นสายโจมตี3ตัวนะให้พาสซีฟของลิโป้เนี่ยที่มันเป็นผลกระทบเนี่ยทำงานนั่นเองใส่กรอบเป็น2เลือดเหมือนเดิมใส่แหวนวอยเทิร์น4เพิ่มอัตราจุดอ่อนให้ลิโป้เนี่ยออกเป็นตัวสกิลแรกพอลิโป้ถ้าออกเป็นสกิลแรกๆเนี่ยมันจะโกงมากๆเลยของตามนี้ครับผมนี่เป็นแบกเต็มไปแล้วสำหรับลิโป้มาดูทางด้านไลออนนะผมกลับมาอีกครั้งหนึ่งสำหรับไลออนนะผมก็มาเป็น2ความเร็วใส่เป็น2เลือดใส่เป็นแหวนวอย4ลบลีกใส่เป็นความเสียหายที่ความเร็วแล้วก็ความเสียหายการโจมตีถ้าเป็นไม่ได้เนี่ยก็หาเจงเล่มเกตเวทมาใส่นะถ้าเกิดเป็นสำหรับคนที่มีนะใช้เพียวตันด้วยผมใส่2ความเร็วใส่2เลือดใส่แหวนหลบลีกนะแล้วก็ใส่เป็นจุดอ่อนอัตราบล็อกความเร็วความจริงจุดอ่อนจะถอดก็ได้นะให้ลิโป้มันจะได้แบบว่าออกสกิลบ่อยๆนะตาเฉียวผมใส่เป็น2ความเร็วใส่เป็น2เลือดใส่เป็นแหวนวอร์นิสีหลบลีกใส่เป็นความเร็วอัตราบล็อกแล้วก็จุดอ่อนแฟดใส่เป็น2ความเร็วใส่เป็น2โต้แวนหมอน4ครั้งอัตราโต้ความเสียหายชี้ความเร็วคร่าวๆประมาณนี้แล้วกันแล้วก็ผมจะใช้ม้าของโทบี้นะเพื่อโอกาสในการต้านติดสถานะ 25% ผมเพราะว่าอย่างที่รู้กันว่าผมไม่ได้ใช้อลิเซียใช้สปายนะทีมนี้เนี่ยมันก็เลยจะแบบลุ้นติดสถานะเยอะนิดนึงครับผมวิธีการแก้คือต้องใช้ม้าโทบี้มานะแล้วก็ใช้ปรับการเลือกรูปแบบแผนการเล่นฟอร์เมชั่นเนี่ยให้เป็นแถวหน้าเพิ่มโอกาสการต้านสถานะผิดปกติเพราะว่าตังตัวลิโป้เนี่ยมันมีต้านสถานะ 50% อยู่แล้วบวกกับพาสซีฟอีก 10% เป็น 60% บวกกับม้าอีก 25% ถ้าว่าอยู่ที่ประมาณสัก 85% อัตราการติดนะทำให้ตัวลิโป้เนี่ยมันแทบจะเรียกว่าไม่ติดสถานะอยู่แล้วนะไป
มาลุยดีกว่าว่าทีที่ผมใช้เนี่ยจะดีแค่ไหนผมโดยพาสซีฟสามารถดูได้ตามนี้ผมนี่คือพาสซีฟที่ผมใช้นะปัจจุบันนี้นะอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมของแต่ละคนนะไปลุยกันดีกว่าผมว่าจะออกมาดูดีขนาดไหนนะสำหรับทีมนี้ที่เป็นเมตานะปัจจุบันนี้ที่ท็อป10เขานิยมใช้กันนะเพิ่มเติมข้อมูลอีกสักนิดนึงผมสำหรับคนที่เล่นทีมนี้เนี่ยแล้วบังเอิญว่ามีเจมต้านเพิ่มคูดาวนะย้ำอีกทีนึงถ้าเกิดว่ามีเจมต้านเพิ่มคูดาวนะผมแรกแนะนำว่าตัวแรกที่ควรใส่เราควรใส่ฮิปโปนะสำหรับคนที่มีเจมต้านเพิ่มคูดาวนะเพราะว่าฮิปโปจะได้แบบว่าโดนกรณีที่โดนเอสสวนมาเนี่ยแล้วฮิปโปมันโดนเพิ่มคูดาวจะได้แบบออกสกิลสวนกลับไปได้นะสำหรับคนที่มีนะอีกตัวนึงที่ผมแนะนำใส่ก็แนะนำว่าใส่ตาเฉียวก็ได้หรือว่าจะใส่ให้พวกไลอันก็ได้นะสำหรับต้านเพิ่มคูดาวไปลุยกันต่อเลยมาสำหรับคู่แรกครับผมที่เราจะเจอก็เดี๋ยวมาลุ้นกันดีกว่าว่าจะเจอแบบไหนนะคู่แรกครับผมเนื่องจากทีมผมเนี่ยไม่มีตัวเอลิเซียหรือสไปที่ต้านสถานะเพราะฉะนั้นผมจะแพ้ทางพวกที่มีสถานะผิดปกติเยอะๆครับผมทีมนี้ผมทีมใกล้เคียงกันมากผมต่างกันนิดนึงนะฝั่งนู้นมีเอลิเซียแต่ฝั่งผมไม่มีนะต้านการโดนสับแผนนะผมเพราะฉะนั้นเนี่ยเราไม่ต้องกังวลเรื่องจะโดนไลออนสับมาแล้วก็ติดแผนนะโอเคสกิล2ไอทีติดเลยผมค่อนข้างดีหู แรงนะเนี่ยตาเฉียวนี่สกิลไม่ธรรมดาผมต่างฝ่ายต่างใช้สกิลรังบัฟครับผมแล้วก็ตามด้วยสกิลลิโป้สวนบัฟไป1ทีโอ้ติดเรียบร้อยเหลือเลือด1เลยอลิเซียจังหวะนี้ไงต่อจังหวะนี้โดนสกิลนี้มาติดตาบอดมั้ยติดโอเคไม่ติดโอเครอดตัวไปให้ผมจากการติดนะสกิลไหนจะได้ออกโอเคสกิลบนแฟลไปก็ยังดีนะแต่ความจริงถ้าเกิดว่าเล่นทีมเมตาคล้ายๆอย่างนี้ใช่ไหมสิ่งแรกที่เราควรที่จะลุ้นให้ออกบ่อยๆก็คือเป็นสกิลของลิโป้นะให้สังเกตว่าตาเฉียวมันจะโดนเบามากคือมันจะถึกมากๆเลยอ่ะเพราะว่าเราจะโดนสกิลแค่ฮิตเดียวใช่ไหมแล้วหลังจากที่เราโดนฮิตเดียวปุ๊บใช่ไหมมันก็ยังโดน 20% เลือดอ่ะถ้าเกิดว่าตาเฉียวใครอัดของแน่นๆมาเนี่ยคือมันจะโดนดาเมจไม่ถึง 20% เลือดเลยนะคือแบบมันจะถึกมากเนื่องจากว่าเป็นตัวละครสายอินทำให้เกาะมันน้อยก็ไม่ใช่สิ่งที่น่ากังวลเท่าไหร่สำหรับเรื่องนี้นะเอาโดนสกิลสวนคู่อย่างนี้ปรับโอเคยังพอทนได้อยู่นะดูสังเกตว่ามันถึกมากขนาดโดนสกิล8ไป2ทียังโดนแค่ 40% ของแม็กเลือดเลยนะนี่อ่ะพี่หวดไม่ยั้งปั๊บไป1ทีตายมั้ยโอเคตายไปโอ้โหพาสซีฟทำงานครับผมระเบิดพลังทีเดียวเนี่ยเดี๋ยวเลยแทบนอนผมบอกเลยว่าผมว่าลิโป้เนี่ยตราบใดที่ยังมีตัวละครที่เป็นสายโจมตีอยู่ในทีมครบ3ตัวผมลิโป้ของพี่แกเนี่ยจะแทบเป็นสถานะกึ่งอมตะเลยนะเพราะว่ามันจะกางเกาะเรื่อยๆผมหวดอันติเข้าไปดิมาทะเยอทะยานคาร์บามิดาฉุบ1ทีแล้วก็ตายไปแบบเรียบร้อยแบบอีซี่เนี่ยตาเฉียวถึกมากเลยนะถ้าเกิดว่ามันเป็นพวกเอสตามปกติอ่ะบอกเลยว่าตายแล้วตายตั้งแต่โดนพี่โป้ฝั่งนู้นฟาดมาครั้งแรกเลยครับผมแต่บอกเลยว่าถ้าเกิดว่าเปลี่ยนมาเป็นตาเชียวเนี่ยก็จะทำให้เราถึกขึ้นนะแล้วก็การตายเนี่ยค่อนข้างที่จะเซฟเพลย์มากขึ้นแต่ก็ต้องแลกมาด้วยการที่จะสกิลเพิ่มคูดาวจะหายไปสกิลหนึ่งนะเพราะเอสเป็นสกิลเพิ่มคูดาวนะจะทีมที่2ครับผมทีมเดียวกันเลยนะหรือเปล่าน่าจะประมาณทีมใกล้เคียงกันมากเลยนะบึบสกิลลิโป้สกิลบนไปผมจัดไป1ดอกครับผมอ่ะโดนสกิลเพิ่มคูดาวไม่เป็นไรครับผมเพราะว่าตอนนี้ลิโป้ใส่ต้านเพิ่มคูดาวมาเพราะฉะนั้นเราจะสกิลสวนไปอีกที่ซึ่งบอกเลยว่าศัตรูโดนสกิลบนทวงเกาะไปแล้วโดนสกิลล่างอีกที่แบบเจ็บแน่นอนปรับไป1ทีแต่โต้ไป1ทีไม่เคยกลัวตอนนี้ฝ่ายศัตรูติดสถานะเบอร์เซิร์กเรียบร้อยโดนเร่งเทิร์นมาไม่เป็นไรครับผมลุ้นดีกว่าขอให้ตาเฉียวออกสกิลบนเอ้าไม่เป็นไรครับผมยังไงเพลตันออกก็ยังดีนะเบิร์นไปอีกนิดนึงโอเคโดนลบสถานะกรอบไปนะทำให้บล็อกไม่ได้โอเคต่างฝ่ายต่างใช้สกิลเดียวกันมาผมก็มาลุ้นกันดีกว่าว่าใครจะออกสกิลดีกว่ากันนะโอเคตาเฉียวใช้สกิลบนดีมากเลยผมเป็นการล้างสถานะนู่นนี่นั่นผมแล้วก็ทำให้ศัตรูเนี่ยติดสถานะผิดปกติเนาะสำหรับเขาที่โดนสกิลตาเฉียวบนนะถ้าเกิดว่าไม่มีการสถานะเนี่ยจะมีโอกาสที่จะติดสถานะหลับแล้วก็ในกรณีที่ศัตรูติดสถานะหลับเนี่ยดาเมจที่จะโดนนะผมจะเป็นการการันตีคริติคอลเพราะฉะนั้นมันจะบึ๊บเนี่ยมันจะเป็นอย่างนี้ผมคือแบบหลังจากที่ติดหลับปุ๊บสกิลมันจะแบบฟาดแรงมากๆเลยผมสกิลต่อมาสกิลบนของเพลตันแน่นอนการันตี 100% ที่จะเร่งเทิร์นของ8ไป1เทิร์นทำให้8เนี่ยไม่มีเบอร์เซิร์กเหลือแล้วปล่อยคลื่นพลังบึ้มๆๆๆโอ้ยติดคริติคอลรัวๆผมเนื่องจากว่าติดนอนหลับด้วยนะก็เลยแบบว่าจากสกิลที่เบาๆอยู่แล้วใช่มั้ยกลายเป็นโคตรแรงเลยผมสกิลอะไรมาก็ได้ไม่เคยกลัวนะจุดนี้ผมปรับพี่โป้หัวไปอีกแล้วผมเพราะว่ามี2จุดอ่อนอัตราการออกสกิลเลยสูงขึ้น
เรียบร้อยเก็บไว้ได้ผมสำหรับทีมที่2นี่มันคอมโบโหดมากเลยเนี่ยทีมเมตานะปัจจุบันก็นี่ทีมนี้ผมใช้ทีมเป็นของท็อป10นะค่อนข้างที่จะใช้งานได้ดีมากๆเลยในระดับเริ่มต้นนะผมว่าทีมนี้เนี่ยอาจจะไต่ไปถึง 4,600 4,900 ได้เลยนะถ้าเกิดว่าใครที่ของแน่นๆ นะมาดูทีมที่3ผมอ้าวมาคราวนี้เจอทีมที่แพ้ทางนะครับเนื่องจากว่าณปัจจุบันนี้ทีมผมไม่มีเอลิเซียใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าผมเจอพวกตัวละครที่ใช้พวกเดสคิดเนี่ยทีมผมจะค่อนข้างแพ้ทางมากๆเลยนะเพราะว่าเราไม่มีการสถานะนั่นเองนะเอ้ยเพิ่มกูดาวถ้าเกิดโป้ออกสกิลล่างทะลุบัฟนี่บอกเลยนะมีเฮอ้าวโดนเต็มๆบัฟไปหนึ่งทีอ้าวพี่คิดนอนแล้วผมตัวที่อันตรายที่สุดนอนไปแล้วแล้วก็เหลือที่พี่โป้สกิลบนเร่งเทิร์นไว้ผมใช่ปะน่าจะมีสกิลเร่งเทิร์นนะผมจะไม่ผิดนะสกิลบนผมลดเทิร์นบัฟเป้าหมายนาน3เทิร์นผมซึ่งถ้าเกิดโดนเข้าไปเนี่ยจะเหลือแค่เทิร์นเดียวนะออกไหมโอ้ไม่ออกผมไม่เป็นไรอ่ะอย่างน้อยๆสกิลของตัวเพลตันก็ออกไปนะลดเทิร์นบัฟ3เทิร์นซึ่งอย่างน้อยเราก็จัดการคิดได้นะทำให้คิดเนี่ยเหลือแค่1เทิร์นเท่านั้นนะโอเคโดนเร่งเทิร์นมาไม่เป็นไรสกิลสเปตันกลับไปสวนไปแล้วก็สิ่งที่น่ากลัวที่สุดสำหรับทีนี้ที่ผมเจอนะก็คือเราไม่มีการสนานะแล้วกรณีที่เจอศาสตร์เดชเยอะๆเนี่ยเราจะสู้ไม่ค่อยไหวเลยนะโอเคโดนสกิลเอสศาสตร์มาโอ้สกิลบนหรือตาเชียวสกิลบนขอ2 1 อย่างนี้อันไหนก็ได้ขอสกิลบนให้มันตายไปโอ้โห8สกิลล่างยังไงเนี่ยจังหวะนี้โดนตัวไหนโอ้โหโดนไม่ตายด้วยเนื่องจากอีกฝ่ายเขาจะมีบอยชิลอยู่นะนี่สิ่งที่กลัวที่สุดโอ้โหติดเดส4ตัวติดเนื่องจากว่าเราแพ้ทางครับผมทีมพวกติดสถานะเดสนะก็เลยแบบถ้าเจอเดสอะไรเยอะๆเนี่ยเราก็ค่อนข้างที่จะแพ้ผมอันนี้เป็นเรื่องปกตินะสำหรับทีมนี้ต้องทำใจนิดนึงผมลิโป้เกาะหายแล้วผมเพราะเนื่องจากว่าไลออนเรานอนไปแล้วก็ไม่เป็นไรยังมีลิโป้ออกสกิลได้อยู่ผมก็ทะลุไปเดสปั๊บไปหนึ่งทีเก็บไว้ได้อีก2ตัว3ตัวติดรัวๆแล้วก็ตี1ตัวเก็บควบไหมเก็บควบไหมโอ้โหไม่ติดเหลือเลือด1ครั้งครับผมก็เกิดว่าใครที่ทำพาสซีฟของตัวต้าเฉียวเนี่ยของรักเต็มเนี่ยก็จะออกสกิลได้เร็วขึ้นแล้วก็ถี่ขึ้นขนาดเจอทีมที่แพ้ทางเนี่ยก็ยังชนะนะถ้าเกิดว่าจะบอกว่าไงดีชนะเพราะว่าเจมต้านเพิ่มคูดาใช่ไหมทำให้ลิโป้ได้ออกสกิลรัวมาดูคู่ต่อมาผมคู่ที่4สปีดก็ยังคงชนะอยู่ผมณปัจจุบันนี้นะไปมาเรื่อยๆผมสำหรับทีมนี้เจอกับทีมอากิล่าอ่ะเจอหลายทีมหลายแบบหน่อยก็จะดีนะเราจะได้เห็นแบบการเปลี่ยนแปลงของตัวละครแล้วก็การต่อกรกับทีมหลายๆรูปแบบนะเปิดมาสกิลบนต้าเฉียวดีมากเลยผมล้างสถานะไปอีก2แล้วก็ทำให้สตูเนี่ยติดสถานะนอนหลับ3ตัวเลยนะสังเกตด้วยผมเพราะว่าสตูไม่มีตัวละครเอลิเซียกันสถานะแล้วเมื่อโดนสกิลโจมตีติดสถานะนอนหลับจะเป็นการการันตีคริติคอลผมสังเกตได้ว่าหายเป็นข้อเลยนะเอสอีกฝ่ายก็ยังคงนอนหลับอยู่นะโดนสกิลอากิล่าสวนมาอย่างนี้ก็ไม่เป็นไรสกิลล่างต้าเฉียวสวนไปทะลุบัฟกับผมโดนตัวโอเคเก็บน้องคางุละไปได้ผมแบบอีซี่ครับผมแล้วก็เอสตูเนี่ยก็ค่อนข้างบาดเจ็บหนักนะสกิลสวนมาไม่เป็นไรเพราะมีแหวนบอยเทิร์น4ค่อนข้างเยอะแต่ว่าติดสถานะไป1ตัวไม่เป็นไรผมก็อยู่ที่ดวงนะถึงแม้ว่าเราจะมีม้าโทบี้กับเจมตันเพิ่มติดสถานะแล้วก็ตามอะไรพวกนี้ก็ตามนะแต่ว่าอัตราการถึงก็ยังค่อนข้างสูงอยู่ดีนะฟึบแฟนไม่เป็นไรผมแฟนยังติดเบอร์เซิร์กอยู่ขอม้าลิโป้สวนไปหน่อยบึบลิโป้มันจะเอาเวกแล้วฝั่งนู้นยังไงเนี่ยอ้าวไม่เป็นไรสกิลไลออนหนึ่งเป้าก็ได้เก็บเอสก็ยังดีผมอย่างน้อยเนี่ยให้สตูเนี่ยตีเราเบาลงนิดนึงนะโอเคโดนพารามิด้าหวดกลับมาผมโดนโอ้โหกระอักเลือดนอนไป1คนแล้วผมตาเฉียวไม่เป็นไรตาเฉียวนี่คือถือว่าทำหน้าที่ได้ดีที่สุดเลยนะโอเคเร่งเทิร์นสวนเข้าไปครับผมอย่างน้อยเนี่ยเกาะลิปโป้ของฝั่งนู้นก็น่าจะหมดแล้วผมแล้วก็ติดบัฟ4มั้ยโอเคไม่ติดพาสซีฟไม่เป็นไรโดนสวนมาก็ยังพอสู้ได้อยู่เพราะว่าลิปโป้ฝั่งเรายังมีวอยชิลอยู่นะโอเคสวนกับพารามิด้าสวนกลับไปผมขี่ม้าทะเยอทะยานแล้วก็ฟับเกาะหมดแล้วฝั่งโน้นฝั่งเราก็เกาะจะหมดแล้วเหมือนกันโอเคสวนกลับไปอีกทีนึงเต็มหน้าผมโอ้โหดาเมจเฉลี่ยเกือบ 4-50,000 เลยนะฟาดไปทีนึงอ่ะถ้าติดคริติคอลนะว่ะก็ยังชนะอยู่ผมแล้วก็ไปดูคู่สุดท้ายผมสำหรับในวันนี้ผมนัดสื่อชื่อแปลกดีผมเจอกับทีมแพ้ทางแล้วผมทีมที่ใช้คิสนะก็แน่นอนว่าทีมผมใช้เนี่ยก็ค่อนข้างที่จะแพ้ทางคิสอยู่แล้วนะก็มาดูกันอีกทีว่าจะชนะได้หรือเปล่านะ
เปิดมาค่อนข้างแย่ผม8สกิลล่างครับผมความจริงมันควรจะเป็นโป้เปิดใช่ไหมหรือไม่ก็ตัวอื่นเปิดนะมันจะค่อนข้างคุ้มกว่าเพราะจะได้แบบเร่งสถานะศัตรูไปได้นะโอเคโดนเปิดเบิร์นเกาะมาไม่เป็นไรผมไม่มีผลนะเพราะว่าเรายังมีตัวละครสายโจมตี3ตัวอยู่นะโอ้แย่เลยผมสกิลตาเฉียวสกิลนี้แต่ความจริงสกิลตาเฉียวมันออกควรจะเป็นสกิลบนก่อนใช่ไหมจะได้เร่งเทิร์นนะโอเคโดนพารามิดาสับมา1ทีผมโอ้โหบัฟกระพริบแล้วแย่แล้วแวนวอยแล้วโอเคไม่เป็นไรผมต่างฝ่ายต่างเร่งเทิร์นใส่กันผมอีกฝ่ายก็กันสถานะกับพิบแล้วเหมือนกันโอเคเราโดนเพิ่มคูลดาวน์เพราะฉะนั้นเนี่ยสกิลต่อมาที่ได้ออกก็เป็นสกิลโป้สกิลล่างซึ่งเป็นทะลุบัฟนะทะลุไปเลยผมโป้จะโดนตายกี่ตัวที่แน่ๆเนี่ยโดนคิสตายชัวร์ๆผมบัฟ1ทีที่เหลือก็สกิลเร่งเทิร์นผมซึ่งตอนนี้เนี่ยก็เป็นสกิลตาเฉียวสกิลบนนะต้องลุ้นดีกว่าว่าตาเฉียวจะได้ออกสกิลหรือเปล่าถ้าไม่ลุ้นตาเฉียวก็ต้องลุ้นสกิลเอาเวกของตัวปลาทองนะเกิดตันโอเคสกิลวนมาผมดีมากเลยผมนี่โดนไปอีก2ผมแล้วก็ติดชนะรับไป1ตัวผมเลเซียตัวไหนจะได้ออกสกิลโอ้โหโดนลดเจมเสียดายผมน่าเสียดายนิดนึงน้อยโตไป1ทีศัตรูก็แทบตายนะโดนเพิ่มคูลดาวน์ค่อนข้างเสียเปรียบกว่านิดนึงครับโป้ผมเพิ่งสกิลครบไปแล้วนะก็เลยแบบไม่มีสกิลออกแล้วสกิลไหนออกแฝดปะคราวนี้แฝดหรือไลอ้อนออกก็ดีนะโอเคแฝดออกก่อนนะผมแต่ความจริงตานี้เนี่ยหลายคนจะให้ไลอ้อนออกสกิลว่าเพราะไลอ้อนค่อนข้างได้เปรียบกว่าในเรื่องการออกสกิลนิดนึงถ้าเกิดว่าลดจุดอ่อนของไลอ้อนลงไอ้ลดจุดอ่อนของแฝดลงใช่ไหมแล้วก็ไปเพิ่มให้ไลอ้อนเนี่ยน่าจะเล่นง่ายขึ้นนะเพราะสกิลไลอ้อนค่อนข้างแรงกว่าแล้วก็มีการใช้งานเป็นประโยชน์ต่อของแฝดนะสกิลล่างสวนไปผมเต็มหน้าหงายผมเลือดเหลือ1ได้1ครั้งแล้วก็ติดกรอบอ่ะคราวนี้ลดโป้ฝ่ายตรงข้ามมีวอยชิลนะแฝดเร่งเทิร์นแฝดโอเคโหถ้าไม่เร่งเทิร์นนี่บอกเลยมีใจหายมีเสียวเหมือนกันนะเมื่อกี้โอเคเหลือโป้ตัวสุดท้ายตีปุ๊บเกาะหางหมดสกิลอะไรมาก็ไม่กลัวแล้วผมนะตอนนี้นะสวนไหมโอเคสกิลอันตีสวนกันไปปิดฉากสวยงามผมการต่อสู้5ครั้งผมก็ขอบอกเลยว่าณปัจจุบันนี้ทีมนี้เนี่ยค่อนข้างดีที่สุดนะณปัจจุบันนี้นะแต่ความจริงมันจะมีบางคนคิดว่าทีมที่ดีใกล้เคียงกว่านี้ก็อาจจะใส่คิสเข้ามาเพื่อแก้ทางก็ได้เหมือนกันสำหรับทีมนี้ผมสู้5ครั้งก็ชนะ5ครั้งก็ผมประมาณนี้เลยต้องขอบอกว่าทีมนี้เนี่ยใครที่อยากจะเล่นตามเนี่ยผมอาจจะต้องบอกนิดนึงว่าถ้าเกิดว่าคนเล่นเนี่ยหรืออยากจะเล่นตามของไม่พร้อมเนี่ยอาจจะเลือกที่จะไปใช้ตัวละครที่เป็น S แทนก็ได้นะความจริง S เนี่ยก็สามารถแทนตาเฉียวได้ดีในระดับนึงนะแต่เกิดว่าใครที่คิดว่าสามารถทำของให้ตาเฉียวได้เนี่ยและของพร้อมเนี่ยผมก็แนะนำว่าตาเฉียวนะปัจจุบันนี้ค่อนข้างที่จะดีกว่า S นะในเรื่องการใช้งานของ PVP ครับผมเหมือนเดิมว่าผมใครที่มีความคิดเห็นยังไงสำหรับการใช้ตาเฉียวหรือว่าการใช้ลิโป้ในการจัดทีมฟอร์เมชันที่เป็นรูปแบบคล้ายๆแบบนี้นะก็อย่าลืมคอมเมนต์บอกผมกันได้นะเหมือนเดิมว่าผมใครที่ชอบคลิปดีๆมีสาระความรู้แบบนี้ผมก็อย่าลืมที่จะกดไลค์กด Subscribe กดติดตามกันได้ผมทั้งใน Channel YouTube แล้วก็แฟนเพจเป็นพวกผมเจอกันนะผมคลิปหน้าสวัสดีครับ